สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆ นะครับมารู้จักกับอโกนิม่าที่มีลายสวยงามนะครับชื่อว่าเกล็ดมรกตนะครับชื่อก็คล้ายๆกับขวักมรกตนะครับแต่เป็นเกล็ดมรกตนะครับก็อย่าสับสนในชื่อนะครับลักษณะของใบนะครับจะมีลายที่สวยงามนะครับดูนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลายมีพื้นเป็นเขียวนะครับแล้วก็เป็นลายออกสีเงินนะครับออกเขียวเงินนะครับอมเงินนะครับเป็นลายสวยงามนะครับก็จะเป็นอโกนิม่าที่มีขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับฟอร์มกำลังดีนะครับเท่านี้เลี้ยงค่อนข้างจะง่ายนะครับการขยายพันธุ์ก็จะทำด้วยการตัดต้นใบชำนะครับหรือการแยกหน่อนะครับเลี้ยงไปนานๆก็จะมีหน่อขึ้นมานะครับเทียบกับเงินเต็มบ้านนะครับเงินเต็มบ้านจะฟอร์มยังดูใหญ่กว่านะครับใบเงินเต็มบ้านจะดูใหญ่กว่านะครับแต่ผมว่าด้วยลวดลายนี่ความสวยงามของเกล็ดมรกตจะสวยกว่านะครับถ้าเราเทียบกับเขียวหมื่นปีนะครับเขียวหมื่นปีใบจะเล็กกว่าแล้วก็ความมีลวดลายก็จะน้อยกว่านะครับตัวนี้ลำต้นก็จะเป็นสีขาวอมเขียวนะครับนะครับออกสีขาวนะครับการเลี้ยงดูก็เช่นเดียวกันกับพวกอโกนิม่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับก็คือเลี้ยงในร่มลำไรนะครับและก็รดน้ำสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องรดบ่อยมากนะครับปุ๋ยที่ใช้นะครับเราก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับก็จะสะดวกดีนะครับเวลาออกดอกแบบนี้นะครับเราสามารถตัดทิ้งได้เลยก็ได้นะครับครับถ้าเราไม่ได้ทำพันธุ์ไม่ได้ผสมเกสรนะครับแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับถ้าคาไว้ดอกเขาจะดึงอาหารมาเลี้ยงดอกนะครับเราตัดทิ้งได้เลยเพื่อให้แตกหน่อได้ไวขึ้นนะครับครับแล้วก็จะมีใบที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็วันนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับเกล็ดมรกตเพียงเท่านี้นะครับหากชอบอโกนิม่าที่มีลายสวยงามแบบนี้แล้วก็ออกเป็นขลับมันแบบนี้ก็แนะนำเกล็ดมรกตนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ